วัสดีค่ะวันนี้วันที่1ออกโทเบอร์แล้วนะคะก็หลังจากที่เซปเทมเบอร์เพิ่งผ่านพ้นไปก็กุ้งจะมาแวะทักทายสั้นๆจะมาบอกเพื่อนๆว่าเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโหกุ้งสนุกมากยุ่งทุกวันเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันดีมากๆเลย Hello good morning เพราะว่าอากาศมันดีมากๆเลยถ้าใครเจอมาที่มายอร์กานะคะแนะนำว่ามาตอน September is the best เพราะว่าดูสิคะอากาศดีแล้วก็น้ำทะเลเรียบอุณหภูมิก็อุ่นกำลังใช้ได้ถ้าจะมาแบบว่ายน้ำจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ร้อนมากด้วยทัวริสต์ก็ลดลงไปตามจำนวนเพราะฉะนั้นกุ้งในความรู้สึกกุ้งคือแบบ September is the bestตอนนี้ก็ออกโทเบอร์แล้วนะคะก็ค่อยๆเริ่มกุ้งก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอากาศดีก็จะออกบ้านไปถ่ายคลิปไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆที่เซปเทมเบอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากกุ้งออกบ้านทุกวันมันเหนื่อยมากแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปเก็บไว้แต่ว่าเวลาที่จะตัดต่ออ่ะมันไม่มีมันก็ต้องค่อยๆทยอยทำใช่ไหมคะกุ้งอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้กุ้งได้ทำช่องใหม่ช่อง YouTube ชื่อช่องว่า Living in Mallorca ทำเพื่อที่จะแบบแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่กุ้งอยู่ที่มายอร์กาแล้วก็ลงเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับมายอร์กาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการดำน้ำไม่ว่าอาหารหรือว่าสิ่งแปลกๆใหม่ๆก็ถ้ายังไงกุ้งฝากเพื่อนๆกด Subscribeแล้วก็กดไลค์หรือไม่ก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ฝากขอให้กำลังใจหน่อยนะคะเพราะกุ้งเพิ่งเริ่มทำมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับกุ้งมากถึงมันจะเหนื่อยแต่ก็กุ้งสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะงานบ้านกุ้งก็ยังต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่ากุ้งเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะยังต้องดูแลสามียังต้องทำงานบ้านทำกับข้าวเราก็ได้สัญญากับสามีแล้วว่าถ้าเราทำช่อง YouTube เนี่ยเราจะกุ้งก็จะพยายามแบบทำงานบ้านเหมือนเดิมคือจะไม่ใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์จนมากจนเกินพอดีก็จะต้องทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์เพราะฉะนั้นคลิปกุ้งก็คงจะค่อยๆทยอยลงอะค่ะถ้ามีเวลาก็ลงถ้าไม่ลงก็คือไม่มีเวลาก็เท่านั้นเองค่ะถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับเพื่อนที่คอยมาเม้นให้กำลังใจแล้วก็มาพูดคุยกันเสมอคุณคือคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะค่ะงั้นก็ถ้ายังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่แล้วก็เริ่มต้นวันสดใสด้วยกันนะคะบ๊ายบาย